เช้านี้จะได้ทำบุญตักบาตรนี่ครับเตรียมแล้วใช่ไหมครับเตรียมยาแล้วค่ะจะได้ไม่เป็นโรคครับวันนี้จะได้ทำบุญแต่เช้าเลยนะครับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมากเลยนะครับวันนี้นะครับคณะก็ได้มาจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะทำบุญตักบาตรนะครับก็พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้านะครับหลังจากที่ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะได้ทำพิธีทำบุญตักบาตรนะครับคณะก็ได้จัดสถานที่นะครับเพื่อที่เตรียมที่จะทำบุญตักบาตรนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับเป็นเช้าตรู่วันนี้เลยครับการเป็นประทับสอนคือความสว่างในตัวแต่เมื่อจะเกิดขึ้นมาลบกบหลงเข้าก็งามดวงใจดวงนี้จึงต้องหม่นหมองไปในวิถีทางที่จะกำจัดความโลภให้หมดสิ้นไปจากดวงใจเป็นไงครับวันนี้เตรียมทำอะไรครับวันนี้วันนี้เตรียมตักบาตรใส่บาตอนเช้าเลยใช่ไหมครับอากาศดีด้วยดูมาท่านบริวารและนิพพานสมบัติแก่ผู้ให้ทุกคนบุญคือผลแห่งการทำความดีเป็นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ธรรมดาผ่องใสด้วยการหลับตาทำสมาธิกันสักครู่นะคะอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสออกไปจากใจออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเธอของข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุกราบนิมนต์คณะสงฆ์พระบาทค่ะบุญก็ยิ่งพัฒนาเป็นความรู้สึกที่ผู้ให้เท่านั้นรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่านี่คือความสุขที่บริสุทธิ์นี่คือความสุขที่เงินได้หาซื้อได้และขอให้ทุกท่านได้ถึงได้รู้ว่าถึงคุณที่ท่านได้ตักบาตรแต่ท่านที่เกิดสงในวันนี้ได้สมาธิเพราะทุกครั้งที่ได้ถึงบุญบุญก็จะยิ่งเกิดขึ้นในดวงใจของเราทุกครั้งนึกถึงด้วยความปิติว่าท่านซึ่งเป็นผู้ให้ข้าวตาเกิดและมีบุตรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นลาสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้ง5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันตัวแทนนำกล่าวถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือท่านทองหล่อเสียงคงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์นำกล่าวถวายพระทหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีและคุณครูกันถาพรว่องนาวีคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์นำกล่าวถวายพระทหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะ
ขันธมยังพุทธัสสะภะคะวะธนะมาการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตหัตตานิหัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิหัตตานิหัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญค่ะลำดับต่อไปมันจะมีอุปสรรคติดขัดตลอดเวลาดังนั้นกายกับใจสัมพันธ์กันถ้าใจสดชื่นแจ่มใสกายก็เบิกบานสดชื่นแจ่มใสไปด้วยจะให้สดชื่นยังใสได้นั้นใจก็จะต้องมีจิตเป็นกุศลทำคุณงามความดีดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านผอ.ไพบูลย์ศรีสุธรรมท่านได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในการตักบาตรให้กับพวกเราก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาอนุการเป็นอย่างยิ่งข้าวและน้ำที่เราให้ไม่ดีแล้วในมนุษย์โลกนี้ย่อมเป็นข้าวและน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงกายละเอียดหรืออัตภาพที่ละเอียดในภพเบื้องหน้าหรือว่าในสัมปรายภพแต่ข้าวและน้ำใดที่เราหวงแหนไว้ไม่ให้ด้วยความตระหนี่ข้าวและน้ำนั้นก็ไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรับรองเอาไว้ในเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเราได้ตั้งใจทำบุญกุศลแล้วได้ตั้งใจอธิษฐานจิตเจริญอธิษฐานบารมีแล้วซึ่งการอธิษฐานจิตนั้นก็ไม่ใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรเกินควรอย่างที่หลายท่านเข้าใจแต่ว่าการอธิษฐานจิตนั้นเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเราจะต้องเดินไปทำนองนี้เดินเส้นนี้จึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนเราตั้งใจจะเป็นครูบาอาจารย์เราเกิดมาแล้วตั้งใจเป็นครูบาอาจารย์ตั้งใจเรียนวิชาชีพครูเราก็ได้เป็นครูถ้าเราตั้งใจทำวิชาชีพอย่างอื่นเราก็ได้เป็นอย่างอื่นนั้นการอธิษฐานจิตนั้นก็เปรียบเสมือนหางเสือเรือที่จังบังคับนาวาชีวิตของเราให้ไปสู่เป้าหมายได้อาจารย์เองก็ขอโมทนาทุกคนทุกท่านในกุศลจิตกุศลศรัทธาที่ได้มาร่วมกันในวันนี้และพร้อมกันนี้จะได้รัตนาบารมีธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวง
จะมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบาเดชะพลวะปัจจัยส่งผลต้นบรรดาอภิบาลปกป้องคุ้มครองทุกท่านมีความสุขมีความเจริญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ที่เจ็บที่ป่วยที่ไข้ก็ขอให้หายเร็วๆมีอายุมั่นยืนยาวจะทำหน้าที่การงานใดก็ตามก็ขอให้ไปสูงที่สุดในสายหน้าที่การงานนั้นๆจะประกอบธุรกิจการงานใดก็ขอให้ค้าขึ้นกำไรงามจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำชูดูแลพระพุทธศาสนาจะนึกคิดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลจงสำเร็จที่ผลดังกำหนดที่มุ่งมาปรารถนาได้โดยง่ายจงทุกท่านทุกประการเธอตั้งแต่นี้ไปทั้งหลายตั้งใจปู่ย่าตายายตลอดจนเจ้าคำในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาทให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มามีส่วนบุญส่วนกุศลกับเราด้วยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยเอวันจันโตสัพพะโรโกวินาสตุมมาเตภวตวันตารายโยสุขีทิงคายุโกภวะอภิวาทนะสิเลสเนจังโวทาปจายโนจันตารโวธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังBye.